เหมือนเดิมจะให้ผมช่วยได้ก่อนหลัง1 2 3หลังค่ะหลังเอาแบบทันทีเลยเนาะหลังจอจงหลังก็ใส่ทันทีโทษครับต่อไปนี้ผิวพรรณจะดีขึ้นนะจากผมนี่ผิวพรรณจะดีขึ้นอันนี้ผมสัมผัสปุ๊บจะยาไปแล้วหนูแพ้ยาค่ะแพ้ยายาอะไรเนาะที่แพ้เนี่ยยาสมุนไพรว้าวไปแพ้สมุนไพรอุ้ยแพ้ต้นแพ้ธรรมชาติได้ไงหนูแพ้ทั้งเคมีทั้งธรรมชาติว้าวร่างกายแพ้หมดโอเคถ้างั้นก็เอาพลังงานที่บริสุทธิ์ไปมันจะไม่ต้องแพ้อะไรเนาะเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีโทษอะไรกับใครเพราะมันบริสุทธิ์ครับอ้าว วัดที่ความรู้สึกอาการปวดคือความรู้สึกครับดูอาการที่ว่าจะหายครับอับถ้าผมจับผมจะรู้สึกเพราะว่ามันไฟฟ้ามันแลกไปกับผม ผมจะรู้สึกตลอดนะ เป็นไฟฟ้าตอนนี้โอ้ยหายใจดีแน่ไปแล้วครับเป็นไงโอ้ยนั่นแหละคือไฟฟ้าวิ่งมีสิ่งนี้ให้เวลาเขาวิ่งให้เวลาเขาออสโมซิสซึมซับดูดซึมมีแผลสดๆนะเนี่ยของสดๆเลยผมติดตามดูเยอะน่าเอ๊บหลังครับผมโทษครับทีเดียวเลยหลังพลังผมประหลาดมากครับมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะตอนนี้โทษอย่าลืมหายใจโล่งทั้งตัวเอ๊บหมดไหมหลังมันปวดท้องอ่ะครับผมขยับเองสิหลังมันหายไปไหนเนาะมันไวครับพลังงานมันจะไวมากมันก็หายตัวแล้วครับทางวิทยาศาสตร์ที่สุดก็เรียกว่านิวทริโนหายรับไปเลยลุงจบอะไรอ่ะลุงเห็นผู้ภาษาอังกฤษเก่งใช่ไหมเก่งเกินอะไรกันจำเข้ามาจริงจำเข้ามาเก่งเกินสอนธรรมะก็แบบแปลกๆนะจังเข้ามาทั้งนั้นแหละตอนนี้หลังหนูไม่เมื่อยแล้วอะแปลกเนาะนี่แหละเขาบอกว่าของจริงจะพิสูจน์ได้เอ๊ะสะบักหนูอะแล้วสะบักหนูอะบอกไหมนะด้วยด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมมันไม่นั่นอะโอ้มันหายไปได้หมดเลยเอ้าแถมโอ้โหแต่ปวดท้องมากเลยเมื่อกี้แต่ปล่อยแล้วเบามากเนาะจะถึงกันหมดร่างกายบอกครับความจริงผมจับแค่เส้นผมก็หายหมดจริงๆครับแต่ไม่ใช่เวลานานจับแค่เส้นผมหายเพราะมันเรื่องของพลังงานมันไปถึงกันหมดครับ
น่าคนละเรื่องคนละความรู้สึกเลยโอ้คนละเวอร์ชั่นนั่นดีมากเดินเลยคนละเรื่องเลยเดินเลยคนละเรื่องเลยโอ้หนูอยากโกรธมากเลยใช่เหรอพ่อมือเลยทำเนื้อได้ทำเลยโอ้โหทำทุกวันยังไม่ได้อย่างนี้เลยว่ะวันนี้ได้ก้มอย่างนี้เลยวันที่ห้ามานั่งปาบริหารนะทุกวันแต่เฮ้ยวันนี้มันลงได้เยอะเลยอ่ะวันที่ห้าที่ถึงเนี่ยวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดต้นเดือนแรกของเดือนวันอาทิตย์ทั้งห้องเลยครับต้องใส่กันหมดเรื่องนี้มาที่ขาประจำประจำเลยต่อมาหรือว่าประจำไม่ค่อยมาแล้วตอนนี้ได้เยอะแล้วคุณลุงขาโหนนิดนึงอีข้างเนี้ยพอเราเป็นอ่ะมันนิดนึงข้างเนี้ยนิดนึงโอ้ยแต่ข้างนี้นะปกตินะโหมันแบบมันมากเลยนะครับหลุดเลยเนาะโอ้แต่หนูไม่รู้นะมันจะมาอีกหรือเปล่าปกติหนูไปนวดนะหนูยังไม่ได้ออกจากร้านเขาเลยอ่ะหนูก็แบบหนูก็เป็นเหมือนเดิมน่ะเออตอนนี้มันคนละความรู้สึกของคนละโทษครับนิดเดียวเองครับผมเป็นคนที่มีพลังมากผมไม่ต้องออกแรงมากมาแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วรู้จักจุดทุกจุดกี่เปอร์เซ็นต์โอ้หนูให้90เลยนะโอ้มันจะขนาดนั้นโอ้เนาะอันนี้มันเขียนคำว่าแบบสำรวจความพึงพอใจวัดผลสัมฤทธิ์แล้วก็ติดตามผลมีเบอร์สักตัวค่ะมันครับประมวลผลเรียบร้อยแล้วค่ะผมไม่ต้องไปเก็บสถิติทำมันผลผลด้วยเวลาใช้เวลาประมาณกี่นาทีเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้แต่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเลย5นาที5นาทีมันไวมากใช่มันเป็นแบบพลิกฝ่ามือเลยครับทำไมอ่ะแล้วไอ้ที่แบบมันเหมือนมึนหัวนี่จะเกี่ยวกันไหมคะหายยางเบาหมดไหมลังเลิงสะบักกับเบาแต่หัวยังมีหัวหนูอยากจะให้หมายเหมือนรอเลยแหละครับเอาหัวใหม่กลับบ้านไหม เอาหัวใหม่กลับบ้านเลยโทษครับได้หัวใหม่กลับบ้านเลยเหมือนกับยกหินจากหัวเลยครับถูกจุดเลยอะหัวร่างกายผมจะรู้หมดทุกส่วนเพศแม่ผมจะรู้หมดพ่อผมนอนอยู่นั้นตั้ง9เดือน ผมนอนอยู่นั้นตั้ง9เดือนเพศแม่นี่นอนอยู่นั้นตั้ง9เดือนก็ทุกคนไม่ได้รู้ก็แต่ผมมีสิทธิ์ที่โดนชอบทำจะรู้ทั้งหมดคนอื่นก็ไม่รู้ก็ช่างเขาแต่ผมรู้หมด หนูยังเจ็บที่กดอยู่เดี๋ยวต้องรอมันหายเกิดจากผมถ้าเกิดจากผมอะไรก็ตามที่มันเกิดจากของต้นเหตุเนี่ยแป๊บเดียวจะไวมากผมจะเกิดมาทำให้ใครเจ็บไม่ได้เดี๋ยวเรื่องผมนี่ไม่ได้เพราะว่าผมถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวผมตัวผมต้องทำอะไรให้ใครหายเจ็บปวดหมดแค่นี้มีไหมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโหหนูโล่งแล้ว
โอ้โหหนูโล่งเลยนะเออตาหนูรู้สึกว่าหนูแจ่มขึ้นนะเลยจังเออตาหนูแบบไอ้ที่มันโมโมอ่ะแบบเออหนูทันทีเลยเออหนูรู้สึกมันใสขึ้นน่ะถูกต้องครับเออจำไว้นี้ต่อไปนี้อย่าไปให้อย่าไปใช้เคมีทำลายธรรมชาติหนูไม่ไปหาหมอเหมือนกันเพราะว่าหนูโดนหมอทำมาเจ็บเยอะแล้วพูดถึงเขามากจนเกินไปเดี๋ยวไปไม่เหมาะสมเนาะนะยิ่งผมไม่มีมูลค่าทางสังคมเข้าใจไหมแต่แค่นี้เนาะแค่นั้นแล้วถ้าหนูหัวเข่าเสื่อมอ่ะเขาว่าหัวเข่าเสื่อมคือมันถือว่าเดินเดินแล้วมันเสียวอ่ะเดินไม่คิดจะเสียวไหมคือไม่รู้เอาเดี๋ยวนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้เลยวัดผลกันเดี๋ยวนี้เลยแล้วครับอะไรก็สู้ผลการกระทำไม่ได้หรอกโอ้ใช่ใช่ใช่เงี้ยใช่ผลการกระทำแน่กว่าเยอะเลยผมจับไปไหนก็ใช้ได้หมดโอ้โอ้โอ้เขาเรียกมันเขียวโอ้ยโอ้ยมันใจเลยอ่ะมันจะล้างให้หมดเลยครับโอ้ยนะเดี๋ยวเชื่อเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคืนนี้หลับสบายเลยวะจ๊ะเอ้ยโอ้ยอะไรมันเคลื่อนนะโอ้ยนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์ครับโอ้ยกว่าจะรู้เรื่องสิ่งนี้มารวมเอ้ยกว่าจะได้นั่งสมาธินานเลยคะเออผมมันได้แบบป๊อกแป๊กหรอตอนถามหาคือผมมันได้ทันทียืนฉี่อยู่ข้างทุ่งนาผมได้แล้ว แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้มันคืออะไรต้องถามหาตัวสิ่งที่ได้ผมใช้มาเกือบ3ปีไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเลยตัวทั้งมารู้เรียบร้อยจริงเปิดตัวเองโดยการทำวิทยุปี40ถึงมันนี่มัน20ปีเต็มแล้วก็ห้ามคนเชื่อเพราะว่ามันเหมือนกับไม้รูปแบบเหมือนกับใช้หลักกาลามสูตรเป็นหลักห้ามเชื่ออย่าเชื่อมันยืนพื้นตรงนั้นมาตลอดโอ้ถ้าผมสร้างความเชื่อจิหรือต้องการเงินเอาปี๊บมาใส่แต่ละวันเนี่ยเจอคนเนี่ยใช่ไหมฮะเนาะคนไม่เหมือนไม่เหมือนใครงานยิ่งใหญ่กว่านี้มีเยอะก็70ดูไม่แก่เลยครับคนที่มีสิ่งนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะดูเหมือนว่าแข็งแรงเนาะเพราะมันจะรักษาตัวเองได้โดยศักยภาพของสมาธิคนไหนทำสมาธิไม่ได้นี่อันตรายเรื่องนี้คนไหนที่มาทำเหมือนผมคนแพ้ตามที่ทำเหมือนผมนะแล้วทำสมาธิปลดปล่อยไม่ได้ชี้หน้าได้เลยซวยทุกรายหนูเคยนั่งสมาธิเองแต่ว่าพอนั่งไปสักระยะหนึ่งแต่นั่งนานมากนะคะนั่งทุกวันเป็นเดือนเลย อยู่ๆมาวันหนึ่งหัวนั่งสมาธิไปแป๊บหนึ่งหัวมันวิ่งเนี่ยมันหมุนจนปวดหัวมากจากจะอาเจียนต้องออกมาแล้วอีกวันหนึ่งก็ทำอีกก็ปั๊บเดี๋ยวก็วิ่งเข้าไปอีกแหละหลายครั้งหนูเลยกลัวหนูเลยไม่กล้านั่งเลยวันที่5มาจะนำพาสมาธิให้เข้าอยู่ในกรอบวิธีการทำมันให้คนจะคุ้มให้แต่ตอนอนาคตข้างหน้าผมต้องใช้ฟุตสามฟุตบอลรักษาคนบอกไม่ใช่5เดี๋ยวใช้จอทีวีรักษาคนตลอดสาวผมมีความสามารถระดับนั้นนะอยู่บ้านใครบ้านใครก็รักษาได้ยืนยันก็หนูก็ฟังอาจารย์พูดธรรมะเนาะ
ไม่เหมือนใครหรอกครับแต่ไม่ทะเลาะกับใครนะไม่เหมือนใครแต่ไม่ทำให้ใครเสียหายเนาะไม่เหมือนใครแต่ไม่ทำให้ใครเสียหายไม่เหมือนใครแต่ไม่มีศัตรูนั่นเองใช่ไหมครับบางคนไม่เหมือนใครศัตรูจะมาเป็นเมืองไม่เล่นด้วยเป็นความต่างแสดงความต่างแบบมีศัตรูอันนี้ครับคุณถามหนูขอนิดนึงได้มั้ยคะมันไม่ได้นะอ